วัสดีค่ะอยู่กับทิชาพัชราวรรณนะคะวันนี้มาเริ่มต้นกันที่นักร้องหนุ่มบี้สุกริตกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นผู้เสี่ยงสูงไปแล้วค่ะหลังจากที่เขาเดินทางไปมอบของให้กับโรงพยาบาลแม่สอดแล้วก็ได้พบกับผอ.โรงพยาบาลนะคะซึ่งมาทราบภายหลังว่าผอ.ติดเชื้อโควิด-19 ค่ะทำเอาหลายคนเป็นห่วงอย่างมากเลยนะคะหลังมีข่าวว่าผอ.โรงพยาบาลแม่สอดติดเชื้อโควิด-19 และนักร้องหนุ่มบี้สุกริตได้ใกล้ชิดเนื่องจากมีการเดินทางไปที่โรงพยาบาลแม่สอดเมื่อวันที่7กันยายนเพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็สิ่งของบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลค่ะโดยมีผอ.โรงพยาบาลแม่สอดออกมาต้อนรับแล้วก็รับมอบสิ่งของอีกทั้งยังมีการถ่ายภาพใกล้ชิดกันนะคะจึงคาดว่านักร้องหนุ่มน่าจะเป็นหนึ่งในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงค่ะล่าสุดเมื่อทราบข่าวหนุ่มบี้ก็ได้ทำการตรวจโควิดสวอปด้วยตัวเองแล้วนะคะพร้อมกับโชว์ผลตรวจลงใน IG ค่ะซึ่งเบื้องต้นผลออกมาว่าไม่พบเชื้อนะคะแต่ก็ต้องกักตัวให้ครบ21วันเพื่อเฝ้าดูอาการต่อไปค่ะ